มันล้นตลิ่งฮะไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตอนนี้เดือดร้อนกันเป็นสิบหลังคาเรือนมองจากภาพมุมสูงไม่รู้ตรงไหนแม่น้ำตรงไหนถนนแล้วนะครับ มันเป็นผืนเดียวกันไปหมดเลยฮะฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มวลน้ำในแม่น้ำป่าสักตอนนี้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะครับปรากฏว่ามันล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน3ชุมชนฮะในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักนะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนาข้าวบ้านเนี่ยหลายสิบหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนระดับน้ำเขาบอกโอ้โหหนักฮะ50เซนติเมตรก่อนหน้านี้ก็หัวเข่าได้เกือบครึ่งขาบนเนี่ยนะฮะอาสากู้ภัยหลายมูลนิธินำเรือท้องแบนออกไปช่วยเหลือประชาชนครับให้บริการรับส่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วตอนนี้ก็ต้องเร่งแจกจ่ายน้ำแล้วก็อาหารนะครับให้กับผู้ที่รับผลกระทบด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลด้วยความที่มวลน้ำมันเยอะเหลือเกินนะครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องประชาชนต้องการที่จะอพยพออกจากพื้นที่ทางจังหวัดเขาก็ประสานไว้นะครับเรือท้องแบนกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับในการที่จะจัดหาเรือเข้าไปพาพี่น้องออกมาหาสถานที่รองรับกันต่อไปนะตอนนี้ระดับน้ำรายงานเข้ามาจากในพื้นที่บอกว่าเริ่มจะลดลงนะครับเช้านี้เหลืออยู่ที่ประมาณ10ถึง15เซนติเมตรครับถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักคาดว่าในวันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม